จอนคะกว่าคุณจะได้ยินเสียงฉันตัวของฉันก็คงไปอยู่นิวยอร์กแล้วอีกครั้งแล้วสินะที่ฉันต้องโยกย้ายฉันเปลี่ยนงานมา8งานภายในเวลา2ปีย้ายทำนั่นทำนี่ไม่เคยพอใจเลยสักอย่างและในที่สุดก็ได้มาอยู่ที่นี่ที่ที่ไกลที่สุดที่ที่ฉันตั้งความหวังว่าคงจะไม่ไปไหนอีกละที่ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากที่นี่และคนที่นี่มันสอนให้ฉันรู้จักคิดรู้จักมองอะไรอย่างลึกซึ้งไม่ใช่มองแล้วตัดสินแต่เพียงเปลือกนอกฉันคิดว่าฉันคงจะไม่มีวันลืมพวกเขาเลย